การที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเมานะคะแล้วคราวนี้ก็เรียกได้ว่าขาดสตินะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซิ่งกันค่ะประลองความเร็วกลับรถเข้ามาชนประสานงากันอย่างเต็มที่เลยไม่มีใครหลบใครใหญ่ทั้งคู่นะคะเสียชีวิตกันไปทั้งสองฝ่ายค่ะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ซอยสุขสวัสดิ์76อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เป็นสภาพศพนะคะของผู้เสียชีวิตรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่มีการนำไปประลองความเร็วกันค่ะผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันคือนายสัญญาเอมโกษาและนายอมรินทร์สังทองนะคะขณะที่บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายคือนายสิทธิชัยราชสีนายพิรมจิตงามเพื่อนของผู้ตายทั้งสองก็ให้เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อประมาณตีหนึ่งนะคะคือก่อนเกิดเหตุประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะเขานั่งร่วมดื่มสุรากันกับเพื่อนคนอื่นๆอีกประมาณ10คนอยู่ๆเนี่ยนะคะทางด้านของนายอมรินทร์นะคะก็ขึ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ Honda CB 400นะคะไปทดสอบความเร็วความแรงค่ะขับออกไปได้ประมาณ1กิโลเมตรค่ะนายสัญญาเอมโกษาผู้ตายอีกคนนึงเนี่ยก็คว้ามอเตอร์ไซค์อีกคันนึงนะคะเป็น Honda Sonic ขับตามออกไปด้วยความเร็วโดยที่มีนายสิทธิชัยราชสีที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะสาหัสนี่นะคะซ้อนท้ายไปด้วยค่ะก็ปรากฏว่าระหว่างที่รถคันที่2เนี่ยขับออกไปนะคะรถคันแรกนะคะที่มีนายอมรินทร์ขับนั้นก็กลับสวนกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีใครหลบใครนะคะก็เลยชุกพุ่งชนประสานงากันอย่างเต็มที่จนทำให้ทั้ง2นั้นเสียชีวิตคาที่ค่ะนะครับ